วันนี้เราออกเร็วกันนิดนึงดีปะเผื่อไปหาอะไรกินที่สยามกันก่อนได้ได้อ้อมฉันได้เสื้อใส่คู่แกแล้วนะเลิศไหมฮัลโหลค่ะแม่วันนี้ไปทานข้าวกลางวันกับแม่นะหนูนัดไนท์เอาไว้แล้วอะค่ะทานข้าวกับแม่หน่อยนะลูกนะแม่คิดถึงนะหนูมีนัดแล้วอะหนูเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วไปทานโทสต์คาราเมลที่ลูกชอบกันก็หนูนัดนะนะมาเถอะนะทานข้าวกันไม่นานหรอกลูกแต่หนูไม่รู้ว่าไนท์เขาจะบอกไนท์ไม่ต้องเกรงใจแม่นะก็ได้ค่ะดีมากเลยจ้ะงั้นร้านเดิมสักเที่ยงครึ่งดีไหมค่ะฉันไม่อยากไปเลยอ่ะก็แค่กินข้าวกลางวันเองไปซะให้มันจบๆก็ได้ออมคิดถึงจังเลยไหนดูสิทำไมหน้าดูเหนื่อยๆไม่สบายหรือเปล่าลูกเปล่าค่ะนั่งก่อนสวยขึ้นนะลูกไนท์ขอบคุณค่ะจ้ะออมพูดถึงไนท์บ่อยจนเหมือนเพิ่งเจอกันเลยออมก็เล่าเรื่องคุณน้าให้หนูฟังบ่อยๆเหมือนกันค่ะเหรอเสื้อสวยดีนะ Do you hear the people sing หมายถึงอะไรอ่ะแม่ไม่รู้จริงดิสั่งอาหารก่อนแม่บอกพ่อแล้วนะเรื่องผลสอบเทอมนี้แม่รู้ว่าผลสอบของลูกเนี่ยยังออกมาไม่หมดแต่แม่อดใจไม่ไหวที่จะบอกให้พ่อชื่นใจว่าลูกเนี่ยได้ A หมดเลยมีบวกแค่ตัวเดียวเองแล้วพ่อเขาก็รู้อ๋อโอเคค่ะพ่อเขาภูมิใจในตัวลูกมากเลยนะนี่เลยค่ะคือบ้านเรามีเรื่องไม่เข้าใจกันนิดหน่อยนะลูกหนูพอได้ยินมาบ้างค่ะพ่อเป็นห่วงลูกมากเลยนะตั้งใจว่าวันนี้จะมาด้วยกันแต่โดนเรียกตัวไปสั่งการดูแลความปลอดภัยให้ม็อบด่วนนะลูกแล้วเรื่องงานเลี้ยงที่พ่อได้เลื่อนโยตั้งแต่เดือนที่แล้วก็ยังไม่ได้จัดเลยนะทุกคนรอลูกแม่ก็รู้นี่ค่ะว่าทำไมหนูถึงไม่ไปอ่ะแต่วันสำคัญแบบนี้พวกเราต้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแสดงความยินดีกันนะออมรู้ใช่ไหมว่าพ่อกับแม่หนูไม่ยินดีคุณน้าแต่งตัวสวยออกมาจากออฟฟิศหรอคะจ้ะแต่ว่าคงไม่ได้เข้าไปแล้วล่ะลาครึ่งวันก็นี่ว่าจะทานข้าวกลางวันกับออมเสร็จแล้วจะชวนออมไปดูฮังเกอร์เกมภาคใหม่แต่พอเปิดแอปจองตั๋วเต็มหมดทุกรอบเลยหนูกับออมไปดูมาแล้วเมื่อวานนี้ค่ะจริงเหรอใช่ค่ะคุณน้าดูฮังเกอร์เกมด้วยหรอคะดูสิจ้ะชอบมากด้วยนะเมื่อภาคแรกเนี่ยเรา3คนพ่อแม่ลูกไปดูกันสนุกกันมากเลยน่าเสียดายภาคนี้น่าจะได้ดูด้วยกันอีก น่าขำดีนะคะเพราะเท่าที่หนูจำได้เนี่ยพ่อบ่นเรื่องตั๋วหนังแพงทั้งวันเลยพ่อก็หลับตั้งแต่หนังเริ่มด้วยฮังเกอร์เกมก็เป็นหนังที่พ่อหนูชอบดูเหมือนกันค่ะจริงเหรอใช่ค่ะพ่อชอบเปิดเซฟแอนด์ซาวด์เพลงประกอบหนังฟังอยู่ตลอดเลยค่ะเพลงนี้พ่อออมก็ชอบของ Taylor Swift ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยนี่ถ้าพ่อของหนูกับพ่อของออมมาเจอกันนะต้องเป็นเพื่อนซี้กันแน่ๆเลย อ่ะสั่งอาหารกินกันก่อนนะลูกนะเอาอะไรดีลูกสปาเกตตี้คาโบนาร่าได้เลยออมล่ะลูกทานอะไรดีโอเคหนูจะไม่อยู่ที่นี่แล้วหนูจะไม่ทนต่อไปแล้วออมไม่เอา
หนูขอโทษนะคะแต่หนูจะไม่ฝืนตัวเองหนูจะไม่นั่งคุยแล้วก็ทำเหมือนว่าครอบครัวเราปกติไว้คุยเรื่องนี้กันทีหลังได้ไหมไม่อะค่ะหนูจะคุยตอนนี้แล้วแกก็เลิกบีบขาฉันสักทีก็แค่แสดงความยินดีกับพ่อเองให้ญาติพี่น้องให้ทุกคนเห็นว่าเรามีครอบครัวที่ดีครอบครัวที่สมบูรณ์แม่กับพ่อก็สนใจแค่นั้นอะทำให้คนอื่นเห็นว่าครอบครัวเราเพอร์เฟกต์พ่อกับแม่ไม่สนใจหนูด้วยซ้ำไม่สนใจความรู้สึกหนูเลยสักนิดว่าหนูจะรู้สึกแย่ยังไงกับการที่มีพ่อเป็นพวกอำนาจนิยมแล้วเวลาที่บ้านเมืองเรามีปัญหาการรับใช้ชาติเป็นหน้าที่ของคนทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแม่รับฟังความคิดเห็นต่างของลูกได้ลูกเองก็ต้องรับฟังความคิดเห็นต่างของคนอื่นได้เหมือนกันหนูไม่เห็นว่าสลิ่มจะมารับอะไรหนูได้เลยอะอย่าบอกนะคะว่าแม่รับได้อะแค่เรื่องในครอบครัวยังเป็นประชาธิปไตยไม่ได้อะแม่อย่ามาสร้างภาพพูดเรื่องประเทศเลยใจเย็นๆก่อนลูกลูกกำลังตะโกนหนูไม่ได้ตะโกนลูกตะโกนแต่ตอนนี้หนูตะโกนแล้วโอเคไหมถ้าจะเอาว่าประชาธิปไตยคือเรื่องของถูกใจกูคือถูกถ้าไม่ถูกใจกูคือผิดใครจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันมันได้ด้วยเหรอลูกการอยู่ร่วมกันมันต้องมีกติกาถ้าไม่เห็นด้วยก็แค่แก้กติกาแต่เอาจริงๆนะกติกามันก็เป็นเพียงกฎขอให้พวกเราทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ขอโทษนะคะหนูขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันที่ห้องออมลูกต้องหัดควบคุมอารมณ์ให้มากกว่านี้นะแม่เลี้ยงออมให้มีกินมีใช้ได้เรียนมหาลัยดีๆให้มีชีวิตที่ดีปากดีตะโกนมาตะเข้าแม่หน้าแม่แบบนี้เหรอและยิ่งไปกว่านั้นนะผืนแผ่นดินที่เราอยู่มีมาได้เพราะใครเพราะประชาชนไงแม่ประชาชนต้องเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกแม่เลิกถามคำถามแบบนี้สักทีได้ไหมเลิกถามว่าเพราะใครที่ทำให้เราได้มีชีวิตที่ดีคนชนะเขียนประวัติศาสตร์แม่แล้วถ้าคนที่แพ้กลับเป็นฝ่ายชนะแล้วเขียนประวัติศาสตร์จะเขียนว่ายังไงเขียนว่าตัวเองเป็นคนโกงน่ะเหรอฮะในความเป็นแม่มันยากลำบากแสนสาหัสเกินกว่าคนที่ไม่เคยเป็นแม่จะเข้าใจถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของความทุกข์แล้วก็ความสุขล่ะมันคือความทุกข์ 99% ถ้ามันทุกข์ขนาดนั้นแล้วแม่จะมีหนูทำไมก็อีก 1% ที่เหลือมันคือความสุขที่มีค่ามากมายกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไงลูกแม่พยายามแล้วนะแม่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วแม่ก็หวังว่าครอบครัวของเราและอนาคตของลูกจะเป็นไปได้ด้วยดีหนูกลับก่อนนะคะออมพ่อฝากมาให้พระองค์นี้พ่อไม่เคยถอดออกจากคอเลยนะพ่อกับแม่อยากให้ลูกคล้องไว้ทำกิจกรรมอะไรจะได้ปลอดภัยนะลูกแม่เสื้อตัวนี้ถ้าแม่ชอบอะไว้เจอคราวหน้าหนูซื้อมาฝากนะอ
โทษนะไม่เป็นไรอย่าพูดถึงมันเลยโกรธเหรอไม่หรอกมันไม่ใช่เวลาที่ฉันควรนั่งอยู่ขอบใจนะจะทิ้งเหรอเปล่ามันยังสวยอยู่นะถ้าติดมันถูกที่ถูกทาง